สวัสดีครับพบกับผมโตชโนกันด้วยกันมันแน่เยอรมันมันแน่ๆจะเป็นฟุตบอลเยอรมันครับใกล้แล้วครับใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วครับ2024ถึง2025เราจะมาพูดถึงแมตช์เดย์1ครับเกมแรกนะครับผมเริ่มจากคู่แรกสุดเลยครับคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์โบสเซียเหมือนเชกันบักเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนวันเสาร์ครับ2ทุ่มครึ่งครับมี5คู่มีอัลสบวกเวเดอร์เบเมนไบบวกสตุตการ์ดฮอฟเฟนไฮม์โฮไซคิวน้องใหม่นะครับแล้วก็ไมล์05กับยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็ลับซิกกับโบคุมส่วนคู่ดึกครับ5ทุ่มครึ่งเป็นโบรเซอร์ลาบุนกับไอทักแฟรงเฟิร์ตแล้วก็วันอาทิตย์นะครับ มีวอฟบวกกับไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ซังบอนิกับไฮเดนไฮม์น้องใหม่ฤดูกาลนี้มี2ทีมนะครับก็คือโฮไซคิวนะครับจากทีมจากเมืองเหนือของประเทศเยอรมันนะครับโฮไซคิวเมืองคิวนะครับอยู่ทางเหนือใกล้ๆกับฮัมบูร์กนะครับผมแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็เป็นซังเพาลีนะครับแชมป์บุนเดสลีก้า2ลีก้า2เยอรมันดูการล่าสุดนะครับโฮไซคิวรองแชมป์นะครับที่3ไม่ได้เลื่อนนะครับเพลย์ออฟพ่ายบุนเดสทีมจากบุนเดสลีก้าไปนะครับใช่ก็คือดุสเซลดอฟใช่ไหมก็ยังไม่สำเร็จนะครับอุตส่าห์ชนะโบคุมได้ก่อน 3-0 เกมแรกเกมที่2ก็แพ้ 0-3 นะทำไมทำมาโดนจุดโทษโบคุมชนะดุสเซลดอฟนะครับเลยรอดมาได้นะครับไม่ตกชั้นนะครับยังอยู่ในบุนเดสลีก้าเหมือนเดิมนะครับผมเริ่มจากคู่แรกเลยครับกัดบัตกับเลเวอร์คูเซนนะครับไลน์อัพมาแล้วนะครับเจ้าถิ่นสิงห์หนุ่มบรุสเซียมึนเช่นกลัดบักนะครับมีเคราโดเซโออาเน่นะครับผมหรือผมชอบเรียกว่าเคราโดซีอวนนะครับได้เจอทีมเก่าด้วยนะครับเพราะว่าเคยคุมเลเวอร์คูเซ่นมาก่อนนะครับผมสำหรับกุนซือเจ้าถิ่นนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับมียูนัสออมลินนะครับโจสคารีฟาบิโอเคียโรเดียนะครับแล้วก็คูโคอิตาคุระนะครับโคอิตาคุระของนักเตะชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ลูก้าเนสนะครับล็อกโก้ไลส์จูเลียนไวเกิลนะครับจูเลียนไวเกิลอันนี้นักเตะของดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็เบนฟิก้านะครับแล้วก็ฟรองค์โฮโนรัตนะครับแล้วก็เควินสโตเกอร์นะครับอเลซานเดร์เพียนะครับหรืออเลซานเพียชมเรียกอะไรสันเดย์เพียเพียอะไรกันนะครับแล้วก็ทีมไคลเดียนส์นะครับส่วนตัวฝั่งของทีมเดียนครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับแชมป์เก่านะครับผมลูกอันนี้มาป้องกันแชมป์นะครับโดยชาบี้อาลอนโซ่นะครับผมเป็นกุนซือนะครับผมก็มีมาได้บอก 3-4-2-1 นะครับในแห้งไขยานะครับมีลูคัสฮาราเดกกี้นะครับผมทีมชาติฟินแลนด์นะครับโกทีมชาติฟินแลนด์มือหนึ่งฟินแลนด์เฝ้าเสานะครับให้กับเลเวอร์คูเซนนะครับกองหลังนี่ปีเอโรฮิงคาปี้นะครับแล้วก็โจนาธานตานะครับแล้วก็เอ็ดมอนทับโซบากองกลางมีอเล็กกิเมลโดนะครับดีกีแชมป์ยุโรปนะครับผมทีมชาติสเปนนะครับได้ลงไม่กี่แมตช์เองนะครับผมทางซ้ายนะครับโดนมาร์คกูคูเลย่าแย่งไปนะครับก็แทบไม่ได้ลงเลยนะครับอเล็กกิเมลโดนะครับแล้วก็เจดิชาก้านะครับโรเบิร์ตอันดริชนะครับเจเรมี่ฟิมปงนะครับแล้วก็ฟอร์เรนเวียสนะครับอาร์มินอัตลีแล้วก็หน้าเป้าวิกเตอร์โบนิเฟสผมเชื่อว่าเลเวอร์จะชนะ3ประตูต่อ1รอบที่แล้วเลเวอร์บุกถล่มถึง 3-0 เลยใช่ไหมถึงบ้านกัดบักเลยกัดบัก0เลเวอร์คูเซ่น3อย่างนี้ผมว่าเลเวอร์ยังชนะอยู่ดีแต่จะชนะ 3-1 เดาล้วนๆอัลสบวกเวเดอร์เบเมนครับอัลสบวกเวเดอร์เบเมนไลน์อัพยังไม่มีแต่กุนซือเป็นเจสโทรุปนะครับเจอกับโอเล่เวเนอร์นะครับอัลสบวกเวเดอร์เบเมนทางคนเยอรมัน AUG จะไม่เรียกอัลสบวกนะครับจะเรียกเอาสบวกก็คือสระเอาอ่ะนะครับง่ายๆ AUG ใช่ไหม AUF ก็เอาใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้ AUG เป็นเอาเลวอัลสบวกเจอกับเวเดอร์เบเมนหรอผมว่าเสมอกัน1ประตูต่อ1ไงคู่นี้นะครับบูไม่ชันนำไม่ขุ่น
ฝ่ายบวกสตุตการ์ดสตุตการ์ดด้วยกันเนี่ยรองแชมป์เลยนะครับทำเป็นเล่นแล้วเล่นในซุปเปอร์คัพไปแล้วปรากฏเลเวอร์ชนะสตุตการ์ดเรียบร้อยเลเวอร์ก็คว้าแชมป์ไปนะครับไลน์อัพใช่ไหมเป็นจูเลียนชูสเตอร์นะครับไฟบวกนะครับผมไม่ใช่คริสเตียนสไปแล้วนะครับเป็นจูเลียนชูสเตอร์จะกับเซบาสเตียนโฮเนสไฟบวกชนะตุ๊ดกาด 2-1 อ่ะเดาเอานะครับฮอฟเฟนฮามโฮสไซคิวโหตัวเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับฮอฟเฟนฮามนะครับเจ้าถิ่นมีเปเยเกโนมาตาลาโซเจอกับมาเซลแรปนะครับก็น้องใหม่อย่างโฮไซคิวขึ้นมาผมว่าน่าจะเสร็จท้าแฟนเพราะแฟนเจอหน้าโฮไซคิว4-2แล้วกันครับประมาณนั้นยิงแล้วยิงกันขาดไม่ใช่ยิงขาดยิงกันสลุดยิงกันตะกอสูงอ่ะตรงนี้บุกแหลกเป็นคู่เลยนะครับนะครับมายกับยูเนียนเบอร์ลินมายูเนียนเบอร์ลินโบเฮลิกเซนโบสเปนซันโบทั้งคู่เลยนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1แล้วกันครับแลปติกโปคุ้มแลปติกโปคุ้มมาโคโรเซ่จะกับปีเตอร์ซิดเลอร์นะครับผมขนาดแบบคนเก่าทำทีมรอดมาได้อย่างไฮโคบูชเชอร์นะครับยังไม่ได้คุมต่อเลยนะครับผมปิดเป็นปีเตอร์ซิดเลอร์นะครับผมว่าแลปติกชนะโปคุ้ม2ประตูต่อ1ครับดอร์ทมุนด์แฟรงก์เฟิร์ตคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์มันไม่ถึงกันต่อเช้าวันอาทิตย์หรอกแต่คือตอนเริ่มอ่ะมันเริ่มเป็นวันเสาร์อยู่แต่พอตอนกว่าจะตอนจบอ่ะตอนจบเกมอ่ะมันเข้าวันอาทิตย์ไปแล้วนะครับก็เป็นนูรี่ซาฮินนะครับเจอกับดีโน่ท็อปโมเลอร์นะครับลูกชายของเขาท็อปโมเลอร์อดีตกุนซือของนายแห่งสายาเบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับทรงคล้ายๆอเบิร์ตไอน์สไตน์ถูกไหมเขาท็อปโมเลอร์นูรี่ซาฮินก็เป็นอดีตกองกลางของดอทมุนนะครับเป็นลูกหม้อง่ายๆเพราะเคยเป็นนักเตะของดอทมุนมาก่อนนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาเสียหลังวัดเป็นนิดนึงตอนที่มาอุ่นเครื่องกับบีจีปทุมนะครับผมแล้วก็พ่ายไปถึง0ประตูต่อ4นะครับทำให้แฟนของบีจีปทุมนี่แบบเหลือไม่พอสมควรเลยตอนนั้นบอกว่าอุ้ยอยากเจอบาเยิร์นจังเลยนะครับผมขนาดนั้นเลยนะครับดอทมุนเขาไม่เอาจริงป่ะครับก็ไม่แน่อาจจะสนุกมาอุ่นเครื่องก็ได้ครับใครจะไปรู้นะอันนี้ผมเดานะผมเดาว่าอย่างนั้นนะอย่าโกรธผมแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่เกมเนี้ยต้องเอาจริงแหละเกมต้องเอาจริงแหละดอร์ทมุนด์จะชนะแฟรงก์เฟิร์ต 2-1 พบบวกกับบาเยิร์นมิวนิกพบบวกมีรับฮัสเซนฮูเทลนะครับผมเจอกับแวงซองกองมานีของทางไบเยิร์นนะครับผมว่าไบเยิร์นมีสิทธิ์เสียท่าแต่เกมแรกบวกชนะไบเยิร์น 1-0 ครับ ผมว่ากองมานีไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวรอดูดิเดี๋ยวรอดูคือนักเตะเราเชื่อในศักยภาพว่ามันจะเก่งแต่คุณเฟืองไม่ค่อยดูไม่ค่อยเก่งกองมานีนะครับถ้าเก่งจริงต้องทำให้เบอร์ลี่รอดแล้วแหละที่เบอร์ลี่ตกชั้นนี่แสดงว่าดูแล้วไม่น่าเก่งนะครับคือโอนตรงๆทำมาถูกเข้ายังเก่งกว่ากองมานีเลยไม่รู้มีใครเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกด1มานะครับผมถ้าทำมาถูกเข้าเก่งกว่าแบงฟองกองมานีให้กด1มานะครับไม่เห็นด้วยกด2แค่นั้นเองนะครับก็ซังเพาลีกับไฮเดนฮามนะครับเจ้าถิ่นก็เป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับคือตกเลื่อนตกอยู่ตรงนี้แหละครับเลื่อนขึ้นมาเสร็จอยู่ได้ปีเดียวตกอีกแล้วพอตกไปสักพักอยู่ได้ประมาณปี2ปีโอ้เก่งเกินไปขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่บูเดสอีกแล้วนะครับผมเป็นอเล็กซานเดอร์เบซินนะครับผมจะกับแฟรงค์ชมิดนะครับว่าสังเพาลีมีสิทธิ์พลิกล็อกชนะไอเดนฮามผมว่า1ประตูต่อ0นะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับผมนี่ก็คือบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับ9คู่สุดสัปดาห์นี้นะครับผมรักใครชอบใครก็เชียร์กันได้นะ
ครับแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการมันแน่เยอรมันครับมันแน่ๆนะเป็นบอลเยอรมันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ